เลื่อนจำผู้คุมปอมนี่แย่แล้วเราถูกจับมาที่ไหนกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเรือนจำที่ไหนนะแต่ว่าสีสดใสเกินไปแล้วสีสดใสเงี้ยเหรอดูนี่สิพี่ฝนฮะแต่จะว่าไปนี่สีลุงนี่นะนั่นใครอ่ะไหนอ่ะนี่ไงฮะเดี๋ยวก่อนหน้าคุ้นๆชะมัดเลยแฮหน้าเหมือนปอมนี่เลยแต่น่าจะไม่ใช่ปอมนี่เงี้ยเหรอใช่ปอมนี่นี่เขาเป็นตัวตลกอ่ะแต่แบบว่าเขาเป็นคนน่ารักไม่ใช่หรอที่สำคัญเขาเป็นคนขี้กลัวด้วยนะแล้วเขาจับพวกเรามาทำไมกันน่ะน่าจะไม่ใช่ต้องเป็นตัวปลอมแน่นอนเลยพี่ฝนถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็บอมนี่ตัวปลอมจับพวกเรามาแล้วตัวจริงเขาอยู่ที่ไหนกันน่ะบางทีอาจจะโดนจับมาเหมือนกันก็ได้นะพี่ฝนนะพวกพิกนายได้กลิ่นอะไรบางอย่างหรือเปล่าฉันได้กลิ่นความอันตรายล้วนๆกลิ่นความอันตรายงั้นเหรอนั่นไงใช่จริงด้วยอะเดอันเดียวก่อนนี่คือโรงละครฮะตกใจหมดเหรอตกใจอะไรพี่ฝนมีคุณหมีด้วยนั่นเป็นแค่ชุดเฉยๆเป็นชุดมาสคอตงั้นเหรอถูกต้องแต่เดี๋ยวก่อนข้างล่างทำไมมีลาวาล่ะต้องเป็นกับดักที่เขาตั้งเอาไว้แน่นอนพี่ฝนกับดักอันเดียวก่อนนี่คือใครกันเนี่ยคุณกระต่ายยิ้มกระชากใจคุณกระต่ายยิ้มกระชากใจหรือว่าคุณกระต่ายยิ้มแฉ่งกันแน่หนีก่อนดีกว่าข้างล่างนี่อันตรายนะจะบอกให้ข้างล่างมีกับดักน้ำแหลมคมเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่กันแล้วทำไมวันนี้มีแต่สีส้มกับสีเหลืองเนี่ยฮะแปลกชะมัดเลยนี่คือคุณบันนี่อีกคนหนึ่งงั้นเหรอใช่แล้วแหละรีบๆออกไปจากที่นี่กันเถอะพี่วอนครับพี่เอกครับกระโดดลงไปข้างล่างแล้วจ้อได้กลิ่นอันตรายมากเลยล่ะครับโอ้โหใครให้ใช้พื้นกระเบื้องสีนี้กันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือคุณปอมนี่ตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่พี่ฝนนี่ก็แค่ชุดเฉยๆแล้วเขาจับพวกเรามาทำไมเนี่ยปอมนี่ตัวปอมน่ะอยากรู้ลองไปถามเขาดูดีไหมถามเขาดูงั้นเหรอดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่เราจะต้องรีบหนีกันดีกว่าหายอย่าหนีนะอย่าหนีฉันไปนะฉันอุตส่าห์จับพวกเธอมาหยุดเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวพี่ฝนขอหนีก่อนก็แล้วกันดูท่าทางไม่น่าจะดีเท่าไหร่อ่ะนะวิ่งขึ้นมาข้างบนเลยเขาตามเราไม่ได้แน่นอนแต่เขาตามพี่ฝนมานี่นะมาทางนี้ดิเฮ้เขาหล่นลงไปแล้วเห็นเปล่าเขาตามเราไม่ได้ฝากไว้ก่อนเธอดูเหมือนว่าเขาจะฝากอะไรเราบางอย่างด้วยนะขอบอกเขาหมายความว่าฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดดอกเบี้ยคืนทีหลังพี่ฝนคิดว่าฝากซื้อขนมหน้าปากซอยซะอีกคนละฝากมาทางนี้เร็วๆเข้าฮะนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่คือท่อแอร์ไม่ใช่ท่อแอร์ธรรมดาตรงนี้มีกลิ่นเหม็นด้วยนี่ห้องน้ำนี่นะรู้สึกว่าจะเป็นห้องน้ำรวมนะเนี่ยตรงนี้มาเดี๋ยวก่อนนะนั่นคุณกระต่ายยิ้มกระชากใจอีกแล้วใครเอาชุดมัสคอตมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะอะเดเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างห้องน้ำว่างๆมีปีศาจโถส้วมหรือเปล่ากลิ่นขนาดนี้ไม่น่าจะไหวประตูนี้ก็ไม่มีอะไรแฮเหลือแค่ประตูเดียวแหละเพราะฉะนั้นเราเปิดประตูอันนี้1 2 3มีอะไรหรือเปล่ามีพลั่วไว้ให้คนละอันพี่ฝนอ้าพี่ฝนรู้แล้วมาขุดลงไปดีกว่าต้องรีบขุดลงไปเร็วเข้าดูเหมือนว่าเราจะออกทางอื่นไม่ได้นอกจากขุดดินลงไปลึกๆแบบนี้ทางนี้พี่เอกเจออะไรด้วยนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นหินเขาเรียกอะไรนะหินย้อยใช่ไหมสีสวยชะมัดเลยนะแต่ว่าหินแบบนี้ทำไมมีแสงได้ล่ะหรือว่าจะเป็นกับดักอีกอันของปอมนี่ตัวปอมหรือเปล่าเนี่ยเราก็อยากกระโดดไปโดนดิงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วปอมนี่ตัวจริงเขาอยู่ตรงไหนน่ะกระโดดดีๆเดี๋ยวหล่นพี่ฝนเมื่อกี้เกือบหล่นนะพวกเราทางนี้สะพานมันจะหักด้วยนะจะบอกให้สะพานหักเดี๋ยวพี่เอกจะไปไหนน่ะไปกระโดดให้ดูก่อนโอ้โหลาวาข้างล่างแถมมีสะพานหักแล้วพี่หวนจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวสะพานก็งอกขึ้นมาใหม่พี่หวนรีบไปเร็วเข้าตอนนี้สะพานงอกขึ้นมาแล้วล่ะครับใช่แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงๆคงไม่งอกอ่ะ นั่นคือลูกบอลเหรอลูกบอลอะไรน่ะลูกบอลสี่เหลี่ยมไหนอ่ะเขาเอาไว้ให้เรากระโดดข้ามไปได้เนี่ยอ๋อตรงนี้มีกับดักน้ำแหลมคมสีชมพูซะด้วยระวังนะพี่ฝนฮึบชึบมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแฮมาแล้วเข้ามาก่อน
ไหนอะใครมานั่นไงกิ้งออกมาแล้วนั่นไงเออใช่จริงด้วยโอ้โหลูกบอลสีชมพูโอ้อยู่ทำไมล่ะไปดีกว่ามาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนที่เขาจะกลิ้งหล่นลงมาอีกรอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่ก่อนแอบรอแป๊บนึงนะไปไหนอะขอไปดูข้างหน้าหน่อยไปทำไมลูกบอลลงมาเฮ้ยไปได้โอ้โหนิดเดียวแท้ๆเหรอกระโดดเข้าไปพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงอ้าวหายไปไหนต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวมาใหม่นะงั้นพี่ฝนมารอตรงนี้ก็แล้วกันเมื่อกี้เดินสะดุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะสงสัยน่าจะหกล้มเหรอมั้งมาตามพี่เอกมาเร็วเข้าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกแล้วโอ้โหนั่นใครอ่ะนั่นคุณกระต่ายยิ้มกระชากใจนี่นะเดี๋ยวก่อนนะคุณกระต่ายสีม่วงนั่นเขาทำไมอยู่ตรงนั้นน่ะหรือว่าเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยทางนี้มีคันโยกอยู่พี่ฝนเฮ้ยแย่แล้วเขามองเห็นพี่ฝนเฉยเหรอใครมองเห็นเราหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันคือกระต่ายยิ้มกระชากใจพี่เอกว่าเราหลบเขาดีกว่านะกระต่ายคุณกระต่ายยิ้มแฉ่งขอหนีออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าเร็วเข้าตรงนี้มีบันไดกระโดดเลยฮึบหยุดเดี๋ยวนี้จะหนีไปไหนหายไปเฉยเหรอหยุดทำไมล่ะครับขืนหยุดแล้วก็โดนตีด้วยไม้นั่นดิมาเร็วเข้าตรงนี้เราจะต้องกดลิฟต์ขึ้นบันไดฮะตกลงขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์กันแน่มันคือลิฟต์จะขึ้นบันไดทำไมใช่แล้วเราจะต้องขึ้นลิฟต์อันนี้ไปเดี๋ยวอุ้ยจมทำไมที่นี่ดูท่าทางแปลกๆกันหมดหรือว่าเขาจะเป็นตัวปลอมกันหมดเลยหรือเปล่าพี่เอกว่าต้องเป็นตัวปลอมที่ใส่ชุดมาสคอตแน่นอนฮะนี่คือคุณตุ๊กตาผมแดงมาไม่หวนเหรอเดี๋ยวก่อนตุ๊กตาจริงๆด้วยดูดิฮะตกลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หิวน้ำตอนนี้ขอกินน้ำก่อนโอ้โหน้ำวิ่งเร็วมีน้ำวิ่งเร็วแบบนี้ก็ดีแหละงั้นเราจะได้รีบวิ่งออกไปจากที่นี่แบบเร็วที่สุดนะใครก็ได้เอาพื้นแบบเมื่อกี้ออกไปทีได้ไหมฮึบฉึบฮึบฉึบมาแล้วตาลายมากพี่ฝนตอนนี้ตาลายเพราะอะไรงั้นเหรอก็ตาลายเพราะตารางหมากรุกข้างล่างเนี่ยฮะตารางหมากรุกข้างล่างเนี่ยเหรอใช่แล้วเวลาวิ่งผ่านไปเร็วตาลายมากเนี่ยดูดิไม่เป็นไรเราจะต้องรีบออกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็หายตาลายเองตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถเข้าไปเอาบันไดได้ด้วยมีบันไดงั้นเหรอนี่ไงมีบันไดอยู่เนี่ยพี่ฝนใช่จริงด้วยเราจะต้องเอาบันไดอันนี้ไปพี่ฝนรู้แล้วมานี่เร็วมานี่เร็วมีอะไรเหรอนี่ไงเจอแล้วตัวจริงนี่คือใครอ่ะนี่ไงปอมนี่ตัวจริงนี่ไงจริงด้วยพี่ฝนมาช่วยปอมนี่แล้วเราจะได้รีบหนีออกไปจากที่นี่พร้อมกันนะทำไมตัวเขาแข็งทื่ออย่างนั้นนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีจะถูกจับเข้ามาในนี้นะโอ้โหน่าสงสารงั้นเดี๋ยวเราออกไปตามคนมาช่วยนะจะไปตามคนมาช่วยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวตามมาช่วยไม่ต้องกลัวงั้นเอาอย่างนี้ปอมนี่ถ้าเธอยังพอมีแรงอยู่วิ่งตามพวกเรามาก็แล้วกันนะข้างหน้าว่างแล้วฉันไม่มีแรงฝากคุณตำรวจมาช่วยฉันด้วยกันแล้วกันนะโอเคพวกเราจะต้องไปตามคุณตำรวจตัวจริงมาช่วยปอมนี่ตัวจริงของเราแล้วล่ะก็น่าจะไม่มีแรงอยู่นะตรงนี้พัดลมแรงมากเลยอะฮึบฉึบโอ้โหมีน้ำแหลมคมแถมเป็นกลับดักด้วยนะเนี่ยเฮ้ยผ่านแล้วขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนข้างบนมีอะไรหรือเปล่าพวกปิ๊กข้างบนมีวาล์วน้ำเปิดอยู่มีวาล์วน้ำเปิดอยู่งั้นเหรอใช่แล้วพี่เอกระวังให้ดีนะวาล์วน้ำตรงนี้มันร้อนมากท่อน้ำตรงนี้มันรั่วนี่นะเดี๋ยวพี่ฝนปิดให้ก็แล้วกันโอเคเรียบร้อยปิดแล้วผ่านตามพี่เอกมาเลยพี่ฝนข้างหน้ามีทางออกไหมนะมีช่องแอร์สีแดงอยู่ข้างบนนะช่องแอร์งั้นเหรอนี่ไงตามมาเร็วโอ้โหสีตัดกันเหมือนกับพวกเราเหรอจริงด้วยนะตัดกันจริงด้วยมาเร็วเข้านั่นไงทางออกอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงตามมาแล้วอยู่ข้างหลังนี่เองข้างหน้านั้นพี่เอกว่าต้องมีอะไรแน่นอนมีอะไรงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนั่นคุณตุ๊กตาผมสีแดงเหมือนพี่หวนนี่นาเดี๋ยวก่อนเขาเป็นเชฟเหรอเนี่ยดูท่าทางเขาน่าจะเป็นเชฟของจริงแต่แบบว่าเราจะต้องจัดการเขาเพราะเขาเป็นหุ่นยนต์เชฟต่างหากอย่ามัวแต่พูดมากพี่ฝนหยิบกระบอกข้าวหลามมาเร็วครับนี่ไงสงสัยเขาจะหิวข้างในนี่มีสับปะรดเหรอเนี่ยใช่เราจะต้องป้อนอาหารมีทั้งแอปเปิ้ลสับปะรดให้เขากินให้อิ่มเหรอนี่เลยจรวดบล็อกโคลี่ฮะงั้นเหรอมีด้วยแฮะของพี่ฝนมีช็อกโกแลตด้วยโอ้ดีจังเลยนะจะหนีไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยอมให้จับซะดีๆแย่แล้วพี่ฝน
ฮะมีอะไรงั้นเหรอทำไมเขายังตามเราอยู่เนี่ยตีหัวใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำพวกเราไม่งั้นแล้วก็เราจะมีอันนี้ให้กินด้วยนะขอบอกตอนนี้เนี่ยผลไม้เราหมดสวนแล้วยังสู้เขาไม่ได้เลยฮะเขาล้มลงไปเฉยเหรอโอ้โหกินจุชะมัดอ่ะสงสัยเขาจะลื่นแน่นอนเหรองั้นเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วล่ะป่ะพวกเราทางนั้นที่ฝนเห็นทางออกแล้วล่ะพี่เอกแทบจะมองทางออกไม่เจอแล้วตอนเนี้ยทำไมอ่ะมันลายทั้งจอเลยใจเย็นๆก่อนนั่นไงพี่ฝนเจอที่สไลเดอร์แล้วดูดิข้างล่างก็ลายแถมข้างบนยังมีลายอีกต่างหากมาเร็วเข้ามาวู้ฮู้โอ้โหโอ้โหเขาจะลายไปไหนเนี่ยเวียนหัวเลยนิดหน่อยนะเอามาเร็วๆเข้าอีกนิดนึงก็จะจบแล้วพี่ฝนนั่นไงมีบันไดจริงด้วยตามการคำนวณของพี่เอกพอเราขึ้นบันไดไปปุ๊บเราต้องเจอกับอะไรบางอย่างเจอกับประตูทางออกถูกต้องนี่ไงพอเข้าไปปุ๊บนี่เดี๋ยวให้ดูเงยหน้าขึ้นไปเราจะต้องปิวขึ้นไปแบบนี้นี่เลยโอ้โหแถมมีเลเซอร์อีกต่างหากฮึบฉึบหลบได้มองงงๆมากเลยนะตอนนี้พี่เอกไปไหนแล้วนี่อยู่ข้างบนนี่ไงเอาถึงแล้วเหรอถึงแล้วมันแดงๆเหลืองๆอยู่เนี่ยแป๊บนึงก่อนนะรู้สึกว่าเส้นทางตรงนี้จะยาวไกลมากพี่ฝนขอหลบเลเซอร์อันนี้ก่อนก็แล้วกันมาเร็วข้าวพี่ฝนตรงนี้น่าจะเป็นทางออกของจริงของจริงหรือเปล่าทางซ้ายทางขวาโอ้เราจะต้องเอาแผ่นเหล็กข้างบนเนี่ยมาต่อแผ่นเหล็กไม่ใช่แผ่นเหล็กเออแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กอันนี้เป็นสะพานเพื่อข้ามฝั่งไปไปพี่ฝนนำไปเลยฮะนำไปทางไหนน่ะนำไปทางนี่อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ทำไมคอเราต้องด็อกแดกด็อกแดกยกของหนักไปหน่อยนะนะวางดีๆนี่ไงวางสะพานแล้วเราก็จะได้เจอประตูทางออกเอ้ยแผ่นเหล็กเขาไปเอกหล่นหล่นไปไหนแล้วน่ะเดี๋ยวปีนไปเก็บใหม่อยู่ตรงไหนแล้วหรอกำลังตามมารอสักครู่เฮ้ออันนี้ข้างหน้าเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยนะขอบอกเสียงอะไรอ่ะไปดูเองก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนั่นคือคุณปอมนี่นี่นะเป็นปอมนี่ที่เป็นหุ่นยนต์นะว่าแล้วเชียวเขาจะต้องเป็นหุ่นยนต์ปอมนี่ที่ปลอมตัวมาพี่ฝนทางนี้ทางนี้เร็วเข้าไหนอ่ะทางไหนอ่ะเขาตามมาเร็วมากเลยนะโอ้โหดูแบบนี้ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะต้องป้อนแอปเปิ้ลเขียวให้เขากินก่อนอื่นเนี่ยต้องจัดการที่หัวไหล่ซ้ายกับหัวไหล่ขวาเขาก่อนได้เลยพี่เอกไปไหนล่ะเดี๋ยวมานะตัวแตกเดี๋ยวมาใหม่นี่พี่ฝนป้อนสับปะรดด้วยมีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงมีทุกอย่างกินดีมีประโยชน์หมดเลยก่อนอื่นเนี่ยพี่เอกจะบอกอะไรบางอย่างบอกอะไรว่าอะไรงั้นเหรอเขาบล็อกแล้วตีกลับมาด้วยมีหน้าล่ะพี่ฝนถึงจัดการไม่ค่อยได้นี่เดี๋ยวขอใหม่แป๊บนึงฮึบฉึบนี่เราจะต้องช่วยปอมนี่ตัวจริงให้ได้เลยโอ้ในที่สุดเขาก็ตูมตามนะครับเข้าไปแล้วพวกเราเข้าไปแล้วเราออกไปแจ้งตำรวจกันดีกว่าถูกต้องแหละเราจะต้องรีบไปช่วยปอมนี่ตัวจริงที่อยู่ข้างในนี้แล้วตรงนั้นพี่ฝนเห็นรถด้วยนะเนี่ยเราขับรถคันนี้ออกไปกันเถอะขับรถออกไปได้จริงๆหรือเปล่าขับได้ไหนอ่ะขึ้นเลยขึ้นคันนี้งั้นเหรอขึ้นเลยโอ้โหขับได้จริงด้วยแฮขับดีๆด้วยพี่ฝนนะขับดีๆแน่นอนและสโกโกจอดจอดแล้วทางนี้แล้วทางนี้แล้วไปไหนต่อมีลูกศรแบบนี้พี่เอกเดาได้อย่างเดียวเลยเดาได้ว่าเราต้องปีนขึ้นภูเขาปีนขึ้นภูเขาเลยงั้นเหรอใช่แล้วพอขึ้นไปถึงภูเขาเราก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มารับรู้ได้ไงเหมือนกันทุกเกมเลยรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าไม่มีเฮลิคอปเตอร์มารับนะก็จะต้องมีอย่างอื่นมารับอ่ะอ่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเห็นไหมเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวมันเออใช่จริงด้วยเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะงั้นหมายความว่าเราก็สามารถหนีออกไปจากที่นี่ไปแจ้งตำรวจตัวจริงมาช่วยปอมนี่ได้แล้วใช่หรือเปล่าใช่เลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย